สวัสดีค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่ลิซ่าเนี่ยถูกแฟนคลับรุมที่สนามบินในขณะที่เธอเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อแสดงคอนเสิร์ตอังกอร์รอบสุดท้ายที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายในสื่อโซเชียลมีเดียสำนักข่าวหลากหลายประเทศลงบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวเน็ตมากมายเมื่อเห็นคลิปวิดีโอก็รู้สึกไม่โอเคกับการกระทำของแฟนคลับบางคนที่คลั่งเกินกว่าเหตุจนทำให้ศิลปินหวาดกลัวแล้วได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ชุลมุนทันทีเมื่อลิซ่าลากกระเป๋าออกมาแฟนๆมากมายเข้าประชิดติดตัวเธอต่างคนต่างต้องการให้ลิซ่ารับของขวัญที่ตัวเองตั้งใจนำมาให้เธอโดยไม่สนใจว่าของเหล่านั้นที่ยื่นให้ศิลปินจะทำให้ศิลปินได้รับบาดเจ็บแฟนคลับคนหนึ่งได้พยายามส่งซองสีแดงๆให้ลิซ่าจนเกือบจะโดนหน้าของเธอหลายครั้งในขณะที่แฟนคลับอีกคนพยายามส่งตุ๊กตาให้ลิซ่าอย่างบ้าคลั่งจนทำให้ตุ๊กตาโดนใบหน้าของศิลปินหลังจากรอบแรกที่พยายามวิ่งตามลิซ่าแฟนคลับคนนี้ก็เอามือฟาดไปที่ไหล่ของลิซ่าเต็มๆจนเมเนวอนแจต้องพยายามกันเธอออกไปแต่เธอคนนี้ก็ยังไม่หยุดสุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะเพื่อนๆลิซ่าถูกฟาดด้วยตุ๊กตาที่แฟนคลับคนนี้ถือในขณะช่วงชุลมุนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีหลายคนที่เหมือนไม่ใช่บลิงค์หรือเป็นบลิงค์ปลอมพยายามผลักกันให้ตัวของพวกเขาไปโดนตัวของลิซ่าในขณะที่บรรยากาศชุลมุนวุ่นวายมากนักข่าวก็เยอะแฟนคลับก็แยะแฟนคลับบางคนถึงกับรองเท้าหลุดต้องวิ่งวุ่นกับการหารองเท้าเมื่อศิลปินขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวเน็ตรู้สึกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสุดๆและทำให้ศิลปินหวาดกลัวเมื่อมีแฟนคลับชายคนหนึ่งพยายามเดินตีคู่กับลิซ่าและนำตัวเข้าไปชิดลิซ่าเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่การกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำลิซ่าซึ่งพยายามเดินไปข้างหน้าแต่แฟนคลับคนนี้ก็พยายามเดินเบียดตีคู่เพื่อถ่ายเซลฟี่กับเธออาจทำให้เกิดการสะดุดล้มได้นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้มาระบายผ่านโซเชียลมีเดียด้วยว่าเพื่อนของเธออยู่ที่นั่นในตอนแรกแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่เดินตามลิซ่าเพราะเห็นว่ามีบลิงมากมายรายล้อมเธอบางคนยังผลักกันเพื่อเข้าไปใกล้ลิซ่าพวกเขาไม่ได้เคารพต่อลิซ่าเลยนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆมีชาวเน็ตบางคนได้อธิบายถึงแฟนคลับผู้หญิงที่ทำให้ลิซ่าเจ็บตัวว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นลมทุกคนต่างตกใจมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้ามาตรวจดูเธอแอดขอไม่ลงคลิปตอนเธอเป็นลมนะคะแต่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆ น่าจะเห็นผ่านตาจากสื่อโซเชียลมีเดียกันมาบ้างแล้วชาวเน็ตคนนี้ยังกล่าวต่อว่าเธอเหมือนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสนามบินได้ตรวจดูอาการของเธอแต่ทันทีที่ลิซ่าเดินออกมาเธอกลับสบายดีแล้วเธอก็วิ่งตามลิซ่าไปทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สับสนและชาวเน็ตยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแฟนคลับบางคนอีกด้วยนะคะเพื่อนๆว่าฉันเห็นมือของลิซ่าสั่นฝูงชนประเภทนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้จริงๆการเชียร์และตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติแต่ต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเองถ้าคุณไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นเช่นกันพวกคุณน่าจะรู้ดีกว่านี้ในฐานะแฟนๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ